สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์เบิร์ดจูโน่กับเกม GIL นะครับผมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่กันในเซิร์ฟไทยนะครับผมเราอยู่กันในเซิร์ฟออฟฟิเชียลแบบ Survival นะฮะแล้ววันนี้นะฮะผมก็จะมาเล่นฝั่งไทยบาวนะครับผมหรือว่าคนป่านะฮะGIL ประจนภัยกูเป็นไดโนเสาร์ให้เสียงภาษาไทยโดยมิสเตอร์เบิร์ดจูโน่ซึ่งตอนนี้มีการนะฮะนำคบไฟนะครับแล้วก็ธนูเข้ามาให้เล่นแล้วนะครับแล้วก็ยิงได้ด้วยนะครับผมนะก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำการสู้นะครับผมระหว่างผมคนเดียวนะครับทีเล็ก2ตัวคาโน่3ตัวนะฮะผลปรากฏว่าผมสามารถขับไล่ไปได้นะฮะแล้วก็ทำพวกมันเจ็บหนักเลยนะครับธนูของไทบาวนะฮะหรือคนป่าเนี่ยยิงแรงมากนะครับผมพวกเทียร์3นะฮะค่อนข้างที่จะตายไวนะฮะประมาณที2ทีก็ตายแล้วนะครับนะแล้วก็จะมีดิอาโบซิตาท็อปนะครับผมที่เป็น AI ผมก็ลองไปยิงมาประมาณ2ทีเท่านั้นนะครับตายเลยแล้วก็ยิงทีเล็กถ้าโดนนะครับ 1-2 ทีติดบีดนะครับผมยิงไปนั่งรอบีดกันเลยทีเดียวแต่ว่าอนุเกมนี้นั้นบอกเลยว่ายิงโคตรยากนะฮะมีเรียกว่าโคตรจะยากเลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงคือฝั่งเมอร์ซินารีนะครับผมหรือว่าที่เป็นทหารนะครับเขายังไม่อัปเดตเข้ามานะก็ขอสำหรับคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันยิงไม่โดนเลยนะฮะนะกด insert นะครับก็จะมีจุดขึ้นมากลางหัวนะครับยิงไปเอ้ยซูมหายเลยนะไปออกไปตรงนั้นนะครับก็แนะนำนะฮะให้เปลี่ยนวิธีเล็งซะนะยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมเห็นพุ่มไม้ด้านหน้าผมไหมครับไอ้ตรงที่เอาเปลี่ยนเป็นเป้าง่ายๆแล้วกัน แต่ชัดได้เฉพาะระยะกลางนะครับผมไม่แนะนำไม่ใช่ระยะไกลและไกลยิงยากและยังหาจุดเล็งไม่เจอสำหรับผมนะฮะระยะประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมมองจากสายธนูเส้นบนนะครับผมตรงที่มันมีเชือกห้อยๆนะเห็นอ่ะผมก็อยากไปดูอาที่เชือกมันสะบัดนะครับผมเล็งจากตรงนั้นนะครับแล้วก็เฉียงไปหน่อยนึงจะโดนตรงต้นไม้พอดีนะฮะวิธีเล็งนะครับก็แต่ถ้าเกิดอยู่อีกจุดหนึ่งก็ต้องใช้วิธีเล็งที่แตกต่างกันไปนะครับใครเข้ามาเมื่อกี้ใครเข้ามานะก็ไม่รู้นะครับจะออกไปแล้วนะครับจุดที่คนเขาเยอะๆนะฮะเขาอยู่กันตรงที่แสนแสบนะระดับแสนแสบตรงนี้ก็ตอนนั้นมาก็เคยเจอคาโน่กับทีเล็กอยู่เหมือนกันแต่รอบนี้ไม่น่าจะเจอแล้วล่ะเขาคงจะย้ายที่แล้วล่ะเป้าหมายของเราวันนี้นะครับคือฆ่าอะไรก็ได้ให้ครบ10ตัวนะฮะเป็นภารกิจนะฮะมาอีกแล้วใครกันพี่เองกับใครล่ะพี่โบเหรอฮะอ๋อเสียงเพลงนี่ลั่นมาเลยโทษปิดไมค์ก็ได้ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรเปิดมันอันนี้อยู่ใช่ไหมอัดใช่แล้วอัดอยู่ยังนอกอยู่มากอ๋อครับผมเป็นไงบ้างไม่ได้มาถามสถานการณ์อ๋อไม่รู้เหมือนกันครับผมตอนนี้มาเล่นซูเวอร์นะเล่นเป็นคนไม่อยากตอนนี้ก็มีธนูที่ยิงได้กับคบไฟครับผมส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่คลิปของพี่บูมสไตรก้านะฮะผมไม่ได้ค่าโปรโมทนะฮะแล้วมันเป็นเรื่องเซิร์ฟมันเป็นเรื่องเซิร์ฟขนาดตายมาไอ้โถชีวิตไม่พูดเราจะไม่พูดถึงมันแล้วกันนะอยู่ในช่วงสงครามเออใช่นี่เอ้ยคนแม่งมีท่าเมฆขลาด้วยครับดูเดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วกันนะขี่เมฆอ่ะไปตามดูอย่างฮา
นี่แล้วผมไม่อยากจะโม้ไอ้นี่เดี๋ยวต้องเอารูปให้ดูอ่ะคือเกือบฆ่าคาโน่ได้แล้วก็ขับไล่ทีเล็กได้2ตัวคนถือธนูเนี่ยโอ้โหแม่งยังแจ่มจริงแล้วคนเลือดน้อยแม่ทีเดียวตายตายแล้วแต่ว่าเราสามารถมันก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับโพสิชันด้วยไงพี่มันต้องสร้างบ้านไหมตอนนี้ยังสร้างไม่ได้ผมก็อาศัยภูเขาที่ในสอบมันขึ้นกันยากๆหน่อยอะแล้วก็ยิงลงมาเราสู้กับเราสู้ได้อยู่นะแต่สู้คนน่าจะยากก็เนี่ยผมขับไล่คนไปเนี่ยเอานี่คนเหรอใช่ AI มันมีแต่กินพืชธนูแรงนะยิงเดียโบ2ทีตายมันกินอะไรคนกินแหละคนมีไม่ต้องกินอะไรไม่กินไม่หิวน้ำไม่หิวอาหารแต่ว่าวิ่งมีสตามิน่าเท่านั้นเองอ๋อเด็กก็คงมีแหละใช่แล้วตอนกลางคืนก็จะอยู่ยากหน่อยนะครับถือครบเพลิงก็เห็นชัดเองใช่ถือครบเพลิงแต่ว่าผมไปเจอเรียกว่าบั๊กไหมก็ไม่บั๊กหรอกจริงๆมันก็ทำได้อะเป็นจุดตรงซิมบ้าคือคนสามารถขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้แล้วก็ไม่ตกแต่ไดโนเสาร์ที่ขึ้นมาจะกัดอ่ะมันก็ต้องเสี่ยงกับธนูแล้วหน่อยใช่ถามว่าล้มทีเล็กได้ไหมน่าจะได้นะเพราะผมยิงโดนทีเล็กไป3นัดอ่ะมันหนีเลยนะจริงๆน่าจะรุมๆก็น่าจะชนะอยู่นะคนละ 4-5 คนจริงๆคนเดียวผมก็ว่าน่าจะไหวนะเพราะว่าไม่รู้ดิมันโดนผมยิงไป3ทีมันวิ่งหนีไปพักให้บีดหายเลยอ่ะอ๋อมันมีไอ้บีดด้วยหรอใช่แล้วฮะธนูค่อนข้างรุนแรงมีบีดด้วยว่าแต่ว่าก็ยิงคนด้วยกันทีเดียวตายยิงไอเนี่ยยูท่านัด2นัดมั้งแสดงว่าโดนเนิร์ฟแน่ๆเลยใช่ตอนนี้มันยังบักๆอยู่ส่วนโดนเนิร์ฟแน่ๆแหละมันดูดาเมจแรงเกินไปอ่ะพี่วะใช่ตอนนี้มันยังทำได้มากไงแต่ว่า จริงๆถามว่ามันเวอร์ไหมผมก็ว่าไม่เวอร์นะเพราะว่าถ้าเกิดจะให้อยู่ในยุคแห่งนี้ได้เนี่ยก็ประมาณนี้แหละอันนี้คือธนูไงแล้วถ้าเป็นปืนอ่ะมันต้องแรงกว่านี้ไงเนี่ยเราไม่รู้ว่าธนูเขาทำมาจากอะไรนะอาจจะเป็นอะไดเมนเทียมก็ได้รู้สึกว่าถ้ามันเป็นธนูมันจะยิงแรงขนาดนี้ถ้าเป็นปืนอะไรอย่างเงี้ยต้องแรงกว่าสีนึกว่าอยู่ในเซิร์ฟไทยเขาเห็นเขามีที่อยู่นี่มีดีกีก้ากันเซิร์ฟไทยเขามีวอร์กันเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสงครามวันนี้เราไม่มีกิจกรรมวันนี้กิจกรรมดีกีก้าไงดีกีก้าเฮ้ยอย่าเหมือนข้างหน้าจะเจอทีเล็กผมมาทำเควสอยู่เนี่ยตอนนี้เป้าหมายของผมคือล่าอะไรก็ได้10ตัวใช่ดึกๆมาใหม่ละกันนี่อยากชวนคนทำคลิปครับครับผมเจอกันเอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 เจอเหมือนจะเป็นดิอาโบขอยิงให้มันเน้นๆสักทีเถอะเอาแบบหนึ่งสตามิน่าหมดยิงไปแล้วอยากจะโอเคอยากจะรู้เหมือนกันว่าสักกี่ทีแต่ลองล่าสุดนี้ก็เฮ้ยบนเขานั้นตัวอะไรหรือเปล่าลองล่าสุดนี้ก็2ทีนะหรือว่าผมยิงไม่โดนก็ไม่รู้นะเหมือนเดิมนะครับเล็งประมาณปลายสูงเหรอฮึบสูงอีกหน่อยฮึบสูงไป1โดนมั้ยน่ะเหมือนจะไม่อ่ะระยะมาตรฐานที่ผมตั้งไว้1โดนแน่นอนเมื่อกี้2เฮ้ย3ทีนะ3ทีเดียโบดองนะ1นะครับศพที่1แต่ยังมันไม่เล้าใจเลยอ่ะอยากเจออะไรที่มันสู้เราได้ดิห
คนธนูแห่ง DIO จำได้เลยนะพี่ออสตรงนี้เลยเจ็บนี้อีกนานเจ็บนี้ไม่ลืมส่วนเรื่องซีรีส์ทีเล็กนะครับผมทำเหมือนเดิมนะฮะจนกว่าจะได้เป็นทีเล็กแล้วตายนะฮะถ้าเกิดทำพาร์ทเดียวแล้วตายพาร์ทเดียวก็ถือว่าซีรีส์นั้นจะจบเลยนะครับก็เราดูกันต่อไปนะฮะว่าจะอยู่นานแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่าผมตัวคนเดียวนะแต่ละคนเขาแยกไปทำกลุ่มกันแล้วไอชึบข้างหน้าคือแสนแสบนะครับจุดที่ควรจะเช็คให้ดีก่อนที่จะทำการลงโอเคน่าจะลงได้แหละหมายถึงน่าจะปลอดภัยอะนะเอาละฮะตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะกระตุกอีกไหมนะครับรู้สึกแต่ว่าเฟรมเด่นนี่เหลือ16เองแย่ๆนี่ทำไมคอมเรามันกากถึงเพียงนี้หนอทีแรกไม่ขนาดนี้นะผมเดาว่ากระตุกแน่เลยอะโอ้แหลก no น่าจะเป็นเพราะต้นไม้นะครับแต่ปกติไม่เป็นนะมันเกิดจากอะไรกันหนอเรามีไหมมีตัวอะไรไหมไม่มีนะเสียงเท้าเงียบหน่อยก็ขอโทษนะครับเพราะว่าสตามิน่าก็หมดนะฮะแล้วก็อยู่ในเขตที่เรียกได้ว่าความปลอดภัยเท่ากับศูนย์นะฮะเหมือนลองทักทายนะเหมือนลองทักทายแต่เขาคงไม่ได้ทักผมอะโอเคเมฆลายอีกแล้วไปเมฆลาตึ๊ด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 ตอนนี้นะฮะเราก็ได้ทำการขี่เมฆสีทองนะฮะที่มองไม่เห็นในน้ำมีตัวอะไรไหมเอาจริงๆปะผมชอบบั๊กนี้ว่ะมันดูแบบฮาดีอ่ะศพหรือไม่ใช่แล้วแหละไปคนอื่นเขาวิ่งกูนี่เหาะเยี่ยมมีความเท่ส่วนวิธีแก้บั๊กก็กระโดดหนึ่งทีนะครับผมนั่นทรายใช่ไหมเราเจอแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะตายทางเดียวที่เราน่าจะรอดนะครับคือการว่ายน้ำหนีลงมาเลยแล้วก็ว่ายยาวมาโอเคลาดทีเล็กว่ะเราขอดูทางหนีทีไล่ก่อนนะครับ1ตัวนะฮะซึ่งล่าสุดผมตายตรงนั้นแหละครับคาโน่ด้วยนะครับคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันเป็นหมอกนะครับแต่ว่าในหน้าจอของผมมันมองเห็นนะฮะตอนนี้นั่งแล้วอ้อตรงนั้นอีกตัวหนึ่งคาโน่ตรงไหนได้บ้างวะผมซิลก่อนผมซิลเดี๋ยวผมซิลลงไปก่อน
นี่ก็เป็นท่าทางตอนว่ายน้ำของตอนนี้นะฮะนี่คือถ้าเกิดเก็บอาวุธนะก็จะว่ายแบบกูเป็นโอเคหน่อยสำหรับตกใจซากทางที่กูเองก็เห็นแล้วนะโอเควิธีการเก็บอาวุธนะครับนั่นคือการกดเลข4นะฮะครบไฟก็เป็นเลข2นะฮะส่วนเลข3ยังไม่มีอะไรนะครับคิดว่าต่อไปคงเพิ่มอะไรมานะเมื่อกี้ตาฝาดนะผมช่วงนี้เห็นอะไรหลอนๆบ่อยนะไปทำอะไรมาเยอะหรือเปล่าโอเคงงจึกยิ่งตอนนี้มีลูกชิ้นนะฮะจึกไม่โดนจึกเรียบร้อยครับศพที่2คาโน่เสร็จเรานะฮะในพานแห่งยุคไดโนเสาร์เราต้องดูด้วยนะครับว่าไม่ใช่คาโน่นะมีท่าหรือเปล่าทีเล็กมันเห็นเราแล้วนะฮะมันเห็นเราฆ่าคาโน่เราด้วยนะฮะเพราะงั้นอย่าดูถูกพลังฆ่าอยู่ท่าหนึ่งนะฮะคาโน่หนึ่งจริงยังเป็นยังเห็นแล้วล่ะจังหวะนี้ตึงขึ้นเขานะฮะถึงที่ดีที่สุดโอเคจุดเล็งใหม่นะฮะตอนนี้เวลาขึ้นเขาต้องใช้จุดเล็งใหม่ชิ่งไม่โดนมาสนกับพี่นะหนูพี่ไม่หมูนะบอกให้มันรอเราอยู่ตรงนั้นนะครับรอกูลงไปเหรอไม่เคยเห็นไปกับมึงหรอกกูยิงทีเล็กดีกว่าชิบะยะสองศพนะฮะผมตายหนึ่งตัวเอาคือแบบว่านะครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนมาร่วมเดินทางนะฮะมันก็ทำให้เราล่าง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่เหงานะฮะไม่ต้องมาคอยนั่งฆ่าตัวตายแบบนี้ครับนะโอ้ว้าวแม่คือเอ้าแกลลี่เหรอเป็นบอทนะฮะอ่ะแกลลี่ก็ได้แกลลี่เอ้ยเฮดช็อตปะล่ะแล้วก็ทีเล็กมากินน้ำสามศพนะครับเอาละฮะผมเจอแกลลี่อีกตัวแล้วนะครับไปนะวะโอ้ย
เออทาโก้ทาโก้เอ้ยศพที่5นะครับแบบนี้ก็ได้เหรอต่อไป5ศพนะครับผม5ศพหรือทีเล็ก1ตัวนะผมเราจะมาดูกันตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ได้ทำการขี่เมฆนะฮะตามหาชีวิตาหอกอากาศนะผมในการตามหาในเสาที่เหลือนะครับผมแล้วก็สังเกตได้ว่าตีนของไทบาวนะท่องทางที่ดำนะผมเพราะว่าใช้ตีนเปล่าในการเดินนะฮะทุยสาระไหมเนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็ทำการจะเรียกว่าเดินอ้อมก็ไม่ได้นะครับผมเรียกว่าหลงจนมาเจอกับซิมบ้านะฮะก็ทำให้ผมคิดได้ว่าน่าจะลองไปดูแสบด้านล่างสักหน่อยนะครับว่ามันมีตัวอะไรอย่างที่ร้องแบบเมื่อกี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวสักคนนะเดี๋ยวของเนี้ยจริงๆพวกเขาเนี้ยขึ้นไหนผมถูกนะขึ้นมาอ๋อนะว่าโอเคจุดที่เราอยู่ตอนนี้ค่อนข้างจะได้เปรียบมากเลยนะฮะแต่ว่าจะตายไหมจะตกไหมล่ะตกไหมไม่ตกโว้ยไม่ตกโว้ยโอ้โหคงต้องทำการสะกดรอยนะฮะบนหินนั้นคิดว่าไม่น่าจะเอาอยู่นะครับยังไม่รู้ตัวนะฮะรอเขามาแถวนี้ก่อนแล้วกันเขาจะกินน้ำหรือเปล่าไม่น่านะครับตัวละครผมยิงไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยมึงก็ได้เนี่ยมึงเลยแล้วกันนะเดินหลบนะพยายามเดินหลบเอาไงดีถ้าเราลงเนี่ยเราจะเสียเปรียบเขานะครับถ้าทำให้มันหมั่นไส้แล้ววิ่งมาตรงนี้ได้นะครับจะติดกับเราทันทีเลยนะครับซึ่งจริงๆซิมบ้าก็เอาได้นะโอเคเรามองไม่เห็นนะฮะเรากลับก่อนหายไปไหนหนึ่งตัวอยู่นู่นโอเคก็เป็นคติของผมนะครับผมล่าแล้วมองไม่เห็นเท่ากับว่าเขาเห็นแล้วเราตายนะครับผมจะพยายามขึ้นซิมบ้าไปยิงเขาให้ได้ก่อนนะครับโอเคเลยอ่ะตรงเนี้ยมองดิเออมองดิยิงเป็นหาฝนเลยเนี่ยมาดิข้างหลังเนี่ยเพิ่งมีตัวอะไรมาเจือกนะเว้ยเอามาดิมาเลยพวกเจ็บนะธนูเราอ่ะบอกให้ธนูเราเจ็บนะไม่เสียวแล้วนะเสียวข้างหลังอย่างเดียวธนูเราเจ็บนะเพื่อนโดนนะอ
อื้อนี่แหละครับจุดบักที่ผมบอกอื้อแต่มึงก็บีดไงเพื่อนแรงนะครับเนี่ยธนูกี่ทีเมื่อกี้คิดว่ามันรอดไหมต้องไปดูศพนะฮะถึงซิมบ้ากันแล้วนะฮะแต่ว่าจากเสียงทีเล็กเมื่อกี้ก็ทำให้ผมคิดว่ามันคงไม่ตายนะครับแล้วเราก็เจอทีมด้วยนะครับผมจังหวะนี้นั่นซิมบ้านะครับแล้วก็ซูมเข้าไปไม่เห็นซากตัวฮาเรื่อยๆแมนแบร์พิกด้วยนะมาจากเซาพาร์คปะเนี่ยเออซากนะครับแล้วก็ทีเล็กตัวนี้ซับแต่ว่าซากเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าทีแรกมันไม่มีซากตรงนี้นะครับก็ในเมื่อไม่เห็นว่ามันตายจริงๆนะครับก็ไม่เอาอะไรมากนะเป็น7คิวก็พอนะฮะส่วนแมนแบร์พิกมึงโดนกูแน่เขาบอกว่าจะไปรวมกันตรงนั้นนะฮะคิดว่าที่เขาน่าจะพูดมาน่าจะหมายถึงโบราณสถานนะครับซึ่งถ้านับแล้วก็1 2 3นะฮะก็10คิวพอดีนะครับ มันก็10คิวพอดีนะครับนะเดี๋ยวคาโน่ครับคาโน่ฮะคาโน่ครับคาโน่วิ่งไปแล้วนะฮะเหมือนจะไม่จบแค่ฟักเหมือนจะไม่จบแค่คลิปเดียวมันจะไม่จบแค่คลิปเดียวแล้วโอ้ซาร่าวิ่งกระโดดขึ้นไปโอ้ยเสียงคำรามแม่งยังเวอร์มันขึ้นได้แล้วนะครับไออีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ผมเนี่ยขึ้นยังไงวะมันปากกลัวกันเก่งจังวะเฮ้ยอ๋อโอเคunderstand ละเดี๋ยวคือมึงเดินขึ้นโง่ๆอย่างนี้เลยนะนี่กูโง่ใช่ไหมสรุปคือกูโง่เองใช่ไหมเฮ้อนบฟัคโอเคแค่เจ้าเล็กมันมองไม่เห็นก็โอเคแล้วไม่สิต้องบอกว่าแค่เจ้าเล็กมันกัดไม่ถึงก็โอเคแล้วนะครับไปเฮ้ยเจ้าขึ้นสิวะนะครับมึง3คนเอ้าเดี๋ยวแมนแบร์ล่ะแมนแพ้ล่ะไนท์จีๆนะครับแมนแบร์ซีมองไปแล้วเอ้ยกลายเป็นว่านะครับ
อนนี้ก็ยังค้างอยู่ที่7คิวนะโอ้โหโอเคครับการโจมตีมึงพลาดแล้วล่ะไม่ว่ามึงจะเป็นใครก็ตามแต่มึงพลาดแล้วแหละไม่ว่ามึงจะเป็นใครมาดิเอาสิมึงคนโดนธนูทีโดตายนะครับบอกก่อนแล้วตอนนี้ก็มีคนล่าเรานะฮะแต่ว่ามันอาจจะล้มเลิกความคิดนั้นไปแล้วก็ได้นะซึ่งดูจากวิถีกระสุนแล้วนะฮะเขาน่าจะยิงเป็นนะครับตอนนี้ก็เราดูสถานการณ์ไปก่อนเขายิงใครวะอู้หูกูไม่รู้หรอกมึงอยู่ไหนอ่ะกูไม่รู้หรอกว่ามึงอยู่ไหนอ่ะกูไม่รู้หรอกจริงๆกูไม่รู้หรอกแต่กูจะยิงไปสุ่มๆนี่แหละมึงกำลังเล่นกับคนที่ยิงธนูได้เร็วมากๆอยู่มึงรู้ตัวไหมจะวัดปะล่ะจริงออกเคลียร์มึงแน่ใจเหรอว่าเคลียร์ไอ้บ้ามีกูอยู่ไม่มีคำว่าเคลียร์หรอกกูบอกเลยกูเนี่ยยิ่งกว่ามันอีกไม่เห็นนะครับผมยิงสุ่มโอเคเจ็ดฟัคเฮ้ยเฮ้ยมันยิงเพื่อนเราอะเชี่ยมันเห็นวะเฮ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิเดี๋ยวมึงจะฆ่ากูเหรออมันเห็นอ่ะคุณผู้ชมครับด้วยเวลาที่เนิ่นนานในการอัดคลิปนะครับผมก็10ศพคงเป็นไปไม่ได้นะครับผมแต่8ศพเป็นไปแล้วนะครับก็คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนจริงๆเพราะว่าในเกมก็มืดแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะยากในการล่านะฮะต้องแค่นี้ก่อนนะครับผม8ศพนะฮะธนู8ศพนะฮะได้แค่นี้จริงๆก็สำหรับคลิปหน้านะฮะก็น่าจะเป็นเซิร์ฟไทยแล้วล่ะครับถ้านะถ้ายังไม่ติดลมไทยบาวมากไปนะว่าจะไปกลับไปเล่นเซิร์ฟไทยแล้วนะครับผมแต่ถ้ามันไม่อัปเดตอะไรที่มันเยี่ยมๆเข้ามาครับอย่างเช่นขวานคู่อะไรเงี้ยถ้ามันอัปเดตเข้ามาก็อาจจะกลับมาเล่นไทยบาวนะหรือว่ามูซานารี่นะครับผมซึ่งตอนเนี้ยมูซานารี่ยังไม่มีหำอะไรเลยนะครับก็ช่างหัวมันก่อนนะครับตอนนี้ก็เดอะบาจูโน่นะผมกับเกม DRL นะฮะหรือเกาะในเสาขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ